อาหารบำรุงเลือดที่คุณต้องรู้ใครที่ชอบทานถั่วฝักยาวบอกได้เลยว่าเป็นผักที่ดีต่อการบำรุงเลือดถั่วฝักยาวทุกๆ100กรัมจะมีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ26มิลลิกรัมและถั่วฝักยาวยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกหลายอย่าง16อาการเตือนเลือดน้อยที่คุณไม่ควรชะล่าใจนอนหลับไม่ดีอ่อนเพลียรื้อรังง่วงเหงาหาวนอนขี้หนาวมือเท้าเย็นเวียนศีรษะผิวหน้าหยาบกร้านรอบเดือนมามากใบหน้าซีดเซียวร่างกายอ่อนแอหน้ามืดตาลายหน้าตาอิดโรยผมร่วงผมบางใจสั่นใจวิวเป็นหวัดง่ายตาแห้งลิปซีดฉีกขาดง่ายเลือดเป็นวัตถุพื้นฐานของร่างกายเลือดน้อยเลือดพร่องหรือโลหิตจางเป็นต้นเหตุการเกิดภาวะกึ่งแข็งแรงซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานยังเป็นต้นเหตุการเกิดโรคอีกด้วยค่ะเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 2,000 ปีคัดเลือกเออเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสูบคนเพื่อเสริมสร้างเลือดเชิงบูรณาการปรับปริมาณคุณภาพและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดีอย่าปล่อยให้ภาวะเลือดน้อยเลือดพร่องหรือโลหิตจางกลายเป็นภัยเงียบของสุขภาพปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02 751 4399